โลหิตเอาหายใจโล่งเลยสงสัยเรื่องโลหิตจังดูหายใจมันจะโล่งหายใจดูมันจะเบาหัวด้วยมันจะหายมึนเกี่ยวกับโลหิตพวกมึนมันค่อยจะตอบสนองเสียงเราซะเลยไม่กระฉับกระเฉงอ่อนล้าเมื่อยล้าจะสู้ผมอ่อนตัวตามหายใจวะสังเกตมันจะออกเองนะมันจะตอบตามความรู้สึกเองโอเคยาวขึ้นมามันเป็นไซนัสดูเว้ยพูดใหม่มันเป็นไซนัสถอดแว่นใช่ไหมลงนะครับหายใจได้ไหมลงลงนิดนึงครับรู้สึกว่าลงนิดนึงนะครับถ้าว่ามันติดมันติดจุดไหนติดจมูกเนี่ยโทษครับสังเกตThank you.
ครับเงินเก่าๆอีกเงินเก่าๆอีกไม่เก่าๆอีกเพิดไม่ใช่ตรงนั้นแล้วทั้งมันมาทั้งด้านนี้แหละโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ท่าเลยนะก็แน่นกว่าเดิมมันจมูกคุณไทยออกถามว่ามันแน่นมากี่เดือนกี่ปี40กว่าปีแล้วเป็นมา40กว่าปีครับอาตะขัดตัวจะถึงขนาดคนละมันเดิมหนักหัวไหมตอนนี้ก็เบาหัวแล้วหัวเบาแล้วนะใช่หายใจร่มบ้างไหมตอนนี้ยังเลยมันแน่นจมูกอยู่เลยอ๋อที่ไม่ร่มเพราะมันแน่นจมูกใช่โอ้โหตั้ง30ปีมีฟีลแววไหมเอ่ย
เปิดสังเกตแป๊บนี่นะนี่นะอยู่ไหมครับครับโทษครับเติมหลายจะครับปึ๊บมีพี่เบลไหมก็ยังแน่นอยู่หน่อยนึงแต่ว่าดีขึ้นก็ขึ้นมันจับทางคำว่าดีขึ้นเนี่ยประกอบกับคำว่าเบาหัวเบาหัวอย่างเดียวมันจะประกอบกันเมื่อเบาหัวเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้จมูกเพราะว่าสมองมันเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับสมองชัดๆที่หน้าผากมีปวดคิ้วไหมครับไม่ปวดเลยถ้าเบาสมองคิดว่าน่าจะให้แกดูมันเบาหน่อยนึงนะใช่ไอ้ตรงนี้ลองจับทางดูนะมันจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยเวลาผ่านไปเพราะมันเบาหัวแล้วใช่ต้นทางคือมันหนักหัวเบาหัวหนักหัวต้นทางทำให้ตื้อมันหมดเลยความจดจำมันก็จะไม่จดจำใช่มันตื้อมันไม่รับสัญญาณเลยตื้อไม่คล่องเนื้อคล่องตัวเราตื้อนั่งอกสงบหายใจดีไหมก็ปกตินะผมกดเมื่อกี้เนี่ยเบาไหมครับเบาที่นั่งอกมันนะก็แปลว่าเรื่องความดันที่ว่าไม่ได้ลดก็มีจมูกหน่อยเนี่ยจมูกเนี่ยมันจะไม่โล่งจมูกมันเย็นจมูกมันจะโล่งข้างหนึ่งไม่จะเต้นข้างหนึ่งเนี่ยค่อยเฉลี่ยกันแต่มันสองข้างเลยตอนนี้เดิมมันสองข้างมันจะโล่งทีละข้างแล้วก็พอถ้ามีอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทั้งสองข้างเลยโอ้แน่นอึกเลยใช่ต้องหายใจทางปากใช่พูดยังหายทางออกทางลมยังออกทางปากเลยพูดบางทีมันจะรัวอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ค่อยชัดดีนะธรรมชาติเลยสร้างอะไรแล้วฮะใช่จะไม่ได้ออกทางปากใช่สิ่งหนึ่งอยากจะให้ทำอ้าปากกว้างดูเข้าไปแล้วก็กลืนเหมือนกลืนน้ำนั่นแหละแล้วก็กลั้นพอกลั้นสุดเข้ามานะกลั้นแบบเต็มที่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นจะปล่อยเองแล้วมันจะเบาเองมันจะโล่งเองเอาไปทำครับมีวิธีนี้วิธีเดียวเรื่องที่แพทย์ก็บอกว่าภูมิแพ้นั่นแหละเป็นบาดเป็นไอนั่นแหละมันเป็นอะไรก็เป็นมาตั้งนานแล้วก็กินเอาวิธีนี้ไปใช้เบาตัวไหมครับรู้สึกแข้งขาเบาก็เบาแล้วตัวเบาแข้งขานี่นะก็ได้สุดมีส่วนด้วยร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองพลังงานจะได้เป็นยังไงเวลาเข้าตัวใครขอให้รู้สึก
ว่าได้ย้ำขอให้รู้สึกว่ามันได้มันเป็นเชื้อเหมือนเชื้อไฟได้รับเชื้อแล้วเวลาจะขบฉันมันจะนำมาเผาผลาญเผาไหม้เป็นพลังงานสืบเนื่องต่อส่งผลให้เกิดความแข็งแรงแต่ตัวเองเป็นแม่บทผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปสู่ตัวใครคนนั้นก็จะโปร่งโล่งเบาถึงไม่มากแต่ก็รู้ได้ใช่ไหมครับได้น่าละคิดว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถึง30%เถอะได้30นะเออไม่ใช่น้อยนะ30เออรู้ตัวถึง 30% ไม่ใช่น้อยนะเออให้นึกซะว่าในเตาไฟอ่ะมันมีถ่านถ้ามันเต็มเตาเนาะมันก็มี 100% ใช่ทีนี้ของท่านมันจะหมดอ่อนแอแล้วใช่เหลือแค่ประมาณ 5-10% เอาพอเดินได้พูดจาได้แต่พอเราผมใส่เข้าไปปุ๊บ 25% ขึ้นมารวมกับของเก่าก็อีก5เป็น30รู้ตัวขนาดนี้ถือว่ายอดแล้วจริงๆมันได้ถึง50ถ้าผมดูแล้วผมดูตามหน้าดูตามใบหน้าให้สังเกตดูระบบการหายใจช่วงอกท้องแล้วก็ร่างกายมันจะโปร่งเบานั่นคือสิ่งที่ได้เพราะสิ่งนี้มันจะตอบได้โดยความรู้สึกเท่านั้นพลังงานตรงนี้จะตอบผ่านความรู้สึกเท่านั้นเช่นรู้สึกว่าโปร่งโล่งเบาสบายตัวอย่างเงี้ยต่อไปมันจะไม่อึดอัดติดขัดความไม่สบายตัวหรืออึดอัดติดขัดนั่นคือสิ่งที่มันผิดปกติคำว่าผิดปกติตรงนั้นผมจะเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์เต็มตัวผมจะให้รหัสไปเลยว่าสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาเยอะมากใช่มันมาทั้งอาหารด้วยทั้งอากาศที่บอกว่าสะสมมาหลายปีเป็น10ปีเป็น20ปีเป็น30-40ปีไอ้ที่มันผ่านวิกฤตมาได้เพราะว่ามันมีสต๊อกอยู่เห็นจะโล่งไปเรื่อยมีร่องรอยว่าคำว่าโล่งจะโล่งไปเรื่อยดีขึ้นมากขึ้นนั่นหนึ่งวันสามวันห้าวันอาทิตย์ผ่านไปมันจะกลับเข้าสู่ปกติผมว่านะสภาพเนี้ยน่าจะเป็น15 วันจากวันนี้ได้เท่านี้15 วันผ่านไปนั้นจะมาเป็นเฮ้ยอะไรนี้มันมีจริงหรือว่าจึงจะรู้ได้ชัดเจนจึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่มันพึงพอใจแต่คืนนี้หลับสบายแน่แน่พอเลยว่าคืนนี้หลับสบายนอนก็ไม่หลับคืนก็นั่นแหละหลับก็ดึกหลับก็พอตื่นแล้วก็ไม่อยากหลับพอหลับอีกตอนกลางวัน